มาเข้าสู่ช่วงตะลุยโจทย์กันครับใช้แก๊สจากถังที่มีปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรมี V ใหญ่1ลูกบาศก์เมตรความดันในถัง20 10 5 นิวตันต่อตารางเมตรก็คือปาสคาลนะโอเคนะเป็นหน่วยที่ใช้ได้แล้วบรรจุให้บอลลูนมีปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรความดัน2 10 5 นิวตันต่อตารางเมตรความดันในถังที่เหลือเนี่ยความดันแก๊สในถังที่เหลือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำนวณให้อุณหภูมิคงที่และจำนวนโมเลกุลของแก๊สก่อนบรรจุเท่ากับแก๊สหลังบรรจุก็คือ n เท่าเดิมนะ n เท่าเดิมแล้วก็ t คงที่ข้อนี้ก็ตั้งสูตรธรรมดาถูกป่ะเพื่อเขาถ่ายแก๊สจากถังใหญ่เนี่ยไปสู่บอลลูนถูกไหมไปสู่บอลลูนถ่ายแก๊สจากถังใหญ่ไปสู่บอลลูนก็ตั้งสูตร PV เท่ากับ PV เพราะว่า NRT มันเท่ากันใช่ไหม PV เท่ากับ PV ตอนแรกถังแก๊สมีความดัน20คูณด้วย10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตร V มีปริมาตร1 V คือ VVV อ๋อข้อนี้คือน้องต้องเทียบไปว่าในบอลลูนเนี่ยความดันเท่ากับเท่านี้20ความดันของบอลลูนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะวาดกราฟวาดรูปให้ดูก่อนก็คือว่าเขาว่าถ่ายแก๊สจากถังแก๊สถูกไหมลงบอลลูนปุ๊บซึ่งเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยถ่ายไปแล้วบอลลูนมีความดัน2คูณ10กำลัง5 Pa ถูกกับปาสคาลแล้วก็บอลลูนมีปริมาตร3ลูกบาศก์เมตรแล้วเขาก็บอกว่าถังแก๊สเนี่ยก่อนจะถ่ายเนี่ยมีปริมาตรมีความดันเท่ากับ20คูณ10กำลัง5ปาสคาลแล้วก็มีความดันเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรถูกป่ะลูกบาศก์เมตรนะโอเคซึ่งเขาถามว่าความดันในถังแก๊สที่เหลือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือว่าเราจะรู้ความดันที่เหลือก็คือว่าเราต้องรู้ว่าตอนแรกมีเท่าไหร่แล้วก็ลบที่ถ่ายไปใช่ไหมจะเท่ากับที่เหลือเพราะว่าเขาถามที่เหลือปัญหาก็คือว่าเราจะหาที่ถ่ายไปได้ยังไงหาที่ถ่ายไปก็คือว่าที่มันถ่ายไปจะมีค่าเท่ากับตรงนี้ที่มันไปเติมให้บอลลูนถูกป่ะโอเคนะคือสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเขาอะให้ความดันกับปริมาตรของถังแก๊สมาใช่ไหมเขาบอกว่ามีการถ่ายให้บอลลูนไปปุ๊บเขาอยากจะถามว่าที่มันเหลืออยู่ในถังแก๊สจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกป่ะซึ่งน้องจะรู้ที่มันเหลือในถังแก๊สได้นะก็ต้องรู้ว่ามันเอาออกจากถังแก๊สไปเท่าไหร่ก่อนซึ่งมันเอาออกจากถังแก๊สไปเท่าไหร่น้องก็หาได้จากที่มันไปเพิ่มให้บอลลูนนั่นเองน้องตรงนี้น้องก็ตั้งสมการว่าที่มันถ่ายไป PV ถ่ายไปเท่ากับ PV บอลลูนนะน้องก็แปลงจากที่เป็นบอลลูนให้เป็นที่ถ่ายไปแล้วกันซึ่ง VVVVV V คือเราไม่รู้ใช่มั้ยว่ามันถ่ายไปเท่าไหร่คือสิ่งที่เราอยากรู้เพื่อเอาไปหาคำตอบแต่ว่าเรารู้ของบอลลูนครบก็คือ P ของบอลลูนคือ2คูณ10กำลัง5แล้วก็ V ของบอลลูนคือ3ถูกป่ะ V ของบอลลูนคือ3เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดกันใช่ไหม2คูณ10กำลัง5ตัดกันเหลือ10ได้เป็น10หาร3ถูกป่ะจะได้ค่า V 10ส่วน3คือค่า V ก็คือ 0.3 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สถังใหญ่ก็จะเหลือเท่ากับแก๊สในถังใหญ่จะเหลือเท่ากับ1ลบด้วย 0.3 ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.7 ลูกบาศก์เมตร 0.7 ลูกบาศก์เมตรโอเคนะ 0.7 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเราก็ต้องแปลงกลับว่า 0.7 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่เป็นความดันเท่าไหร่ถูกป่ะก็ไปตั้งสูตร PV เท่ากับ PVแก๊สในถังใหญ่มันเหลือ 0.7 ถูกไหมแต่ว่า 0.7 เนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ20มีความดันคือ10กำลัง5ถูกป่ะแล้วก็ตอนแรกคือมันมี1ถูกป่ะแล้วก็หาความดันเพราะฉะนั้นเราก็จะหาความดันได้คือ 0.7 คูณ20ได้เป็น 1.4 คูณกับ10กำลัง5 0.7 คูณ20ได้14นะครับ14คูณกับ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรโอเคอันนี้ก็คือความดันก็ตอบว่า 14.14
14คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรข้อนี้สรุปหลักในการทำคือเขาถามความดันในถังแก๊สที่เหลือใช่ไหมเขาถามความดันในถังแก๊สที่เหลือน้องก็ต้องหาว่ามันใช้ไปเท่าไหร่หรือปริมาตรเท่าไหร่ก่อนถูกปะหาว่ามันเหลือปริมาตรเท่าไหร่ก็คือเอามาเทียบจากตรงนี้พอน้องเทียบได้ปุ๊บน้องก็ไปหาจากสูตร PV แล้วก็ PV น้องก็จะได้ความดันของถังโอเคนะก็ตอบ14คูณด้วย10กำลัง5นิวตันต่อลูกบาศก์เมตรก็เป็นคำตอบในของข้อนี้ไปส่วนข้อต่อมาแก๊สฮีเลียมจำนวนหนึ่งมีจำนวนโมเลกุลN โมเลกุลในปริมาตรหนึ่งที่อุณหภูมิ T เคลวินถ้าต้องการลดอุณหภูมิของแก๊สนั้นให้เหลือ T 2เคลวินจะต้องเอาพลังงานความร้อนออกจากแก๊สเป็นปริมาตรเท่าไหร่แก๊สฮีเลียมจำนวนหนึ่งมีจำนวนโมเลกุล N โมเลกุลปริมาตร T เคลวินต้องการลดอุณหภูมิของแก๊สให้เหลือครึ่งนึงคือ T ส่วน2ถูกปะจะต้องเอาพลังงานความร้อนออกจากแก๊สเท่าไหร่เอาความร้อนออกเท่าไหร่ก็คือพลังงานจูลถูกปะความร้อนก็คือพลังงานจูลอ่ะทดก่อนความร้อนเพราะว่าพลังงานจูลมันเปลี่ยนเป็นรูปความร้อนใช่มั้ยพลังงานก็คือพลังงานจูลถามว่าต้องเอาออกไปเท่าไหร่ก็คือหาผลต่างของพลังงานจูลตอนตั้งต้นลดพลังงานจูลสุดท้ายที่เราต้องการถูกปะก็คือเขาให้หาเดลต้า EKก็คือ EK หลัง EK แรกรวมด้วย EK หลังอย่างนี้นะซึ่ง EK เนี่ยใช้สูตรที่มันมี T ถูกป่ะน้องก็หาสูตรว่าสูตร EK ไหนมี T บ้างก็คือมี 3/2 NRT กับ 3/2 NKBT แต่เขาบอกว่ามีจำนวนโมเลกุล N จำนวนโมเลกุลเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้สูตรที่มันมีตัว N ใหญ่ก็เป็น 3/2 NKBT นะตอนแรกลบกับ 3/2 NKB อุ้ยเขียนผิดเอาใหม่เป็น 3/2 NKBT ตอนหลังซึ่งน้องก็สามารถดึงตัวร่วม 3/2 NKB ออกมาได้ใช่ไหม KB เป็นตัวร่วม KB เป็นค่าคงที่อยู่แล้ว 3/2 ก็เป็นค่าคงที่ N ปกติจริงๆไม่คงที่แต่ว่าโจทย์ข้อนี้ให้มาเป็นจำนวน N โมเลกุลเท่ากันนะเพราะฉะนั้นน้องก็สามารถดึง 3/2 NKB ออกมาได้เลยก็จะเหลือเป็น T ตอนแรกลบ T ตอนหลังซึ่ง T ตอนแรกลบ T ตอนหลังเนี่ย T ตอนแรกคือค่า T ถูกไหมเขาบอกว่าลดอุณหภูมิของแก๊สให้เป็น T ส่วน2เคลวินเพราะฉะนั้นเนี่ย T แรกก็คือ T ทีหลังจะเป็น T ส่วน2ก็จะเป็น T ลบด้วย T ส่วน2ถูกไหมอย่างนี้3/2 NKB พอน้องลบกันแล้วน้องก็จะได้ออกมาเป็น3/2 NKBคูณกับ t ส่วน2ซึ่งน้องก็ย้าย t 1ส่วน2ให้คูณกับ t ส่วน t เนี่ยให้ออกมาอยู่ข้างหน้าก็จะเป็น3ส่วน4 nkb t โอเคอย่างนี้นะก็ตอบว่าต้องเอาพลังงานความร้อนออกจากแก๊สเป็นปริมาณ3ส่วน2 nkb t 3ส่วน4 nkb t ต้องเอาพลังงานออกจากถังแก๊สพลังงานออกจากก๊าซเนี่ยมีค่าเท่ากับ3/4 NKBT สรุปหลักในการทำข้อนี้ก็คือเขาถามว่าต้องเอาพลังงานออกเท่าไหร่ใช่ไหมเอาความร้อนออกเท่าไหร่ความร้อนที่เขาต้องออกคือต้องเอาพลังงานจูลออกซึ่งเราก็ต้องหาผลต่างพลังงานจูลคือพลังงานจูลที่มีตอนแรกลบกับพลังงานจูลที่เหลืออยู่ตอนหลังถูกปะจะเป็นพลังงานที่เราออกไปตอนแรกก็คือ 3/2 NKBT ตอนแรกถูกมั้ย T เป็น T แรกลบกับ 3/2 NKBT หลัง T ตอนหลังซึ่ง T แรกลบ T หลังเนี่ย T แรกมีอุณหภูมิเป็น T ถูกป่ะ T หลังลบมีอุณหภูมิเป็น T ส่วน2ของ T แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องหาออกมาลบกันได้เป็น T ส่วน2ซึ่ง T ส่วน2คูณกับ 3/2 NKB จะได้ออกมาเป็น 3/4 NKBT ก็ตอบข้อนี้คือต้องเอาความร้อนออกเป็นจำนวน 3/4 NKBT นะครับก๊าซออกซิเจนบรรจุในภาชนะโดยมวลของก๊าซออกซิเจนเท่ากับ12กิโลกรัม M นะ MO2 เท่ากับ12กิโลกรัมความดันเกจความดันเกจเกจความดันเกจเกจอย่าลืมว่าความดันเกจที่ภาชนะวัดได้ 9.0 บรรยากาศถ้าออกซิเจนรั่วออกนอกจากภาชนะไปคิดเป็นมวลเท่ากับ
3กิโลกรัมอันนี้คือ M ที่รั่วจงหาความดันเกจที่เหลืออยู่ตอบไม่เหลือบรรยากาศถ้ากำหนดเห็นไหมน้องสังเกตดูกำหนดความดันบรรยากาศภายนอกจำพี่เคยบอกได้ป่ะถ้าเขากำหนดความดันบรรยากาศภายนอกมาให้แล้วเขาก็ต้องอีกตัวนึงต้องเป็นความดันเกจเสมอคือเวลาน้องเอาไปแทนค่าในศูนย์เนี่ยน้องต้องหาเป็นความดันสมบูรณ์ถูกไหมการที่เขากำหนดความดันบรรยากาศภายนอกมาให้เนี่ยเป็นการใบ้ว่าอย่าลืมเอาไปบวกนะจ๊ะอะไรแบบนี้แต่เขาไม่บวกมาให้น้องก็ต้องรู้ว่าน้องต้องเอาไปบวกหนึ่งบรรยากาศหรือ 1.0 คูณด้วย10^5ปาสคาลนะอุณหภูมิของแก๊สคงที่ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรคืออยากจะให้ย้ำน้องว่าอย่าลืมว่าความดันเกจความดันบรรยากาศความดันสมบูรณ์เอามาทำอะไรกันนะก็ตั้งสูตรธรรมดาสูตรไหนที่มี p มี v มี m มี t คือมีอยู่สูตรเดียว p v หารด้วย m t ถ้ากับ p v หารด้วย m t พี่ให้ฝั่งซ้ายเป็นก่อนรั่วนะแล้วฝั่งขวาเป็นหลังรั่วใช่ไหมแก๊สออกซิเจนเขาบอกว่าวัดความดันเกจที่ภาชนะได้ 9.0 บรรยากาศก็คือ P ในสูตรนี้ต้องเป็น P ความดันสมบูรณ์ก็คือเกจบวกบรรยากาศถูกไหมเกจมี9บรรยากาศมี1ถูกป่ะ V คือปริมาตรถูกไหมปริมาตรมันเป็นภาชนะเดิมปริมาตรก็เท่ากันก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องคิด M คือตอนแรกมี12กิโลกรัมแล้วก็เขาบอกว่าอุณหภูมิเท่าเดิม T ก็ไม่ต้องคิดโอเคนะง่ายจริงๆตอนหลังเหลือความดันเกจเท่ากับเท่าไหร่ครับคือน้องก็ต้องติดไว้เป็น x ใช่ไหมคือความดันเกจที่อยากรู้อย่าลืมบวกกับความดันบรรยากาศเสมอแล้วก็ตอนหลังเนี่ยรั่วออกไปคิดเป็นมวลเท่ากับ3กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นอันเรียกว่าเป็นจุดตายไหมก็เป็นจุดตายก็ได้นะก็คือว่ามันรั่วออกไป3กิโลกรัมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องหาที่มันเหลืออยู่น้องก็ต้องเอา12 ลบ 3ถ้าพลาดก็มีโอกาสเลี่ยงได้เหมือนกันนะครับข้อนี้10หารด้วย12เท่ากับx บวก1หารด้วย12ลบ3เท่ากับ9ได้มาเป็น90หารด้วย12ลบกับ12ส่วน12ถูกมั้ยเท่ากับ x ได้มาเป็น78ส่วน12เท่ากับ x เราก็ต้องหาค่า x 6 12 72ถูกมั้ยก็คือ 6.5 นั่นแหละตอบ 6.5 ATM ข้อนี้ก็ตอบว่าความดันเกจที่วัดได้ 6.5 ATM นี่อันนี้คือความดันเกจนะครับซึ่งเขาก็ถามความดันเกจแล้วก็ตอบความดันเกจไปตอบว่า 6.5 ATM สรุปหลักในการทำข้อนี้คือเป็นการทวนสูตรเก่าๆที่เราเคยเรียนกันมาเขากำหนดมวลคือ M เล็กมาให้กำหนดความดันเกจมาให้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าเขาก็บอกว่ามันรั่วออกไปเท่านี้ถามว่าความดันเกจที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ตั้งสูตรสูตรไหนก็ได้แหละแต่ว่าก็ต้องใช้สูตรที่มันมีตัวแปรให้ครบอ่ะก็คือ PV หารด้วย MT เท่ากับ PV หารด้วย MT ก็ได้เราก็ตัด V ออกไปใช่ไหมเพราะว่ามันภาชนะเดิมความนั้นความปริมาตรเท่าเดิมที่โจทย์บอกมาว่าเท่าเดิมถูกป่ะแล้วน้องก็จะเหลือ P ส่วน M เท่ากับ P ส่วน M ซึ่ง P ต้องเป็น P สมบูรณ์ P สมบูรณ์คือ P เกจบวกกับ P บรรยากาศอย่าลืมบวกบรรยากาศเสมออย่าลืมบวกบรรยากาศนะข้อสังเกตคือข้อไหนที่โจทย์ให้ความดันบรรยากาศมาให้แปลว่าข้อนั้นต้องระวังเรื่องการแทนความดันให้ดีนะครับก็แทนออกมาไปสุดท้ายน้องก็จะได้ค่า x หรือว่าค่า p เกจเท่ากับ 6.5 atm หรือ 6.5 บรรยากาศนั่นเองครับก็ลุยโจทย์กันต่อถ้าอัตราส่วนของอัตราเร็วลากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยแปลว่าอันนี้แปลว่า vrms คีย์เวิร์ดของ ims คือลากที่2กำลัง2เฉลี่ยลากที่2กำลัง2เฉลี่ย V คืออัตราเร็วถูกป่ะถ้าอัตราส่วนของ VRMS ของออกซิเจนต่อไนโตรเจนเป็น3:2และแก๊สออกซิเจนมีความดัน2เท่าเป็นความดันเป็น2เท่าของไนโตรเจนอัตราส่วนความหนาแน่นของออกซิเจนต่อไนโตรเจนคือข้อใดอัตราส่วนความหนาแน่นของออกซิเจนต่อไนโตรเจนคือข้อใดข้อนี้บอกอะไรมาลองมาดูก่อนบอก VRMS ใช่มั้ยบอกความดันถามความหนาแน่นอ่ะ P กับโลก็คือ V ใช่ไหม V ข้อนี้ใช้สูตรอะไรใช้สูตรนี้ธรรมดา VIMS เท่ากับ square root 3P หารด้วยโล VIMS เท่ากับ square root 3P หารด้วยโลโจทย์ให้มาเป็นอัตราส่วน VIMS ของออกซิเจนต่อไนโตรเจนเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งว่า VIMS ของออกซิเจนต่อ VRMS ของไนโตรเจนมีค่าเท่ากับ3/2ถูกป่ะงั้นก็
3ส่วน2ซึ่งติดไว้ก่อน VRMS คือ3 p ส่วนด้วยโลถูกไหมก็จะออกมาเป็น square root 3 p o 2หารด้วยโล o 2เท่ากับ square root 3 p n 2หารด้วยโล n 2โจทย์ให้มาเท่ากับ3ส่วน2รวมรูทให้มันเป็นรูทเดียวใช่ไหม3ต่อ3ไปเศษส่วนหารกันดูยากถูกไหมเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้มาเป็น PO2 หารด้วยโร O2 คูณกับโร N2 หารด้วย PN2 โจทย์ให้มาว่าแก๊สออกซิเจนมีความดันเป็น2เท่าของแก๊สไนโตรเจน PO2 มีค่าเท่ากับ2เท่าของ PN2 เพราะฉะนั้น PO2 หารPN2 จะได้เท่ากับ2โร N2 หารด้วยโร O2 ถูกไหมน้องก็ขอโทษสะอึกน้องก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเมื่อกี้ขอโทษนะครับที่เสียมารยาทไปนิดนึงก็เป็นอย่างนี้นะน้องก็ย้ายลงมาหารเป็นย้ายลงมาคูณแหละคูณตัวส่วนก็เป็นโล n 2ต่อด้วยโล o 2เขาถามว่าความหนาแน่นของแก๊สออกซิเจนต่อแก๊สไนโตรเจนคือข้อใดความหนาแน่นของแก๊สออกซิเจนโล o 2ต่อความหนาแน่นของแก๊สไนโตรเจนก็คือโล n 2มีค่าเท่ากับเท่าไรน้องก็ย้ายกับเศษส่วนธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าเท่ากับ809ตอบว่าเท่ากับ809ครับ809อัตราส่วนความหนาแน่นของออกซิเจนต่ออัตราส่วนความหนาแน่นไนโตรเจนคือ8ส่วน9ก็เป็น8ต่อ9โอเคนะครับสรุปหลักในการนำข้อนี้ข้อนี้คือโจทย์ให้มาว่าอัตราส่วนของอัตราเร็วรากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยยาวๆฟังยาวๆอย่าลืมหาว่านะครับว่ามันคือ VRMS ใช่ไหมหาว่ามันครบทุกตัวไหมนะครับพอน้องได้เป็นรู้ว่ามันเป็น VRMS ปุ๊บน้องก็เอาไปเข้าสูตร VRMS ก็คือ 3P ส่วนโลใช่ไหมสแควร์รูท 3P ส่วนโลเพราะว่าเขาบอกค่า P มาให้แล้วเขาทำหาค่าโลถูกปะโอเคนะน้องก็ตั้งสูตรธรรมดาใช่ไหมแล้วน้องก็แปลงไปอ่ะอันนี้ก่อน VRMS ออกซิเจนเท่ากับสแควร์รูท 3Pส่วนด้วยโลใช่ไหมน้องก็หารออกมาสุดท้ายยกกำลังสองกำจัดสแควร์รูทใช่ไหมน้องก็จะได้ออกมาเป็นอัตราส่วนความหนาแน่นของออกซิเจนต่ออัตราส่วนความหนาแน่นของไนโตรเจนเท่ากับ8ส่วน9ก็ตอบว่า8ส่วน9นั่นเองมึนกับโจทย์กันไปยังครับน้องๆถ้ามึนกันแล้วก็พี่ก็จะขอกลับมาสู่ส่วนเนื้อหาบ้างแล้วกันนะครับเนื้อหาส่วนต่อไปที่พี่จะสอนเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นส่วนท้ายๆของบทความร้อนแก๊สและทฤษฎีจนกันแล้วนะครับอ๋อน้องฟังแล้วก็คงจะดีใจกันไม่ใช่น้อยเลยพี่เองก็ดีใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยชอบบทนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็วันนี้ก็ออกข้อสอบเยอะนะครับก็ถ้าน้องทำได้น้องก็สามารถมันออกข้อสอบเยอะแต่ว่าออกไม่ยากครับเพราะว่ามันพลิกแพงอะไรไม่ค่อยได้มากถ้าน้องสามารถจำสูตรได้เข้าใจหลักการแทนค่าตอบถูกเนี่ยน้องก็สามารถเรียกได้ว่าเกือบจะ 100% เนี่ยน้องสามารถเก็บคะแนนจากข้อสอบพาร์ทนี้ไปได้เลยเรื่องที่พี่จะสอนต่อไปคือเรื่องงานในการเปลี่ยนปริมาตรและ PV ไดอะแกรมก็เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยนะครับงานในการเปลี่ยนปริมาตรและ PV ไปไดอะแกรมน้องสังเกตเท่าที่พี่สังเกตดูคือเรื่องไหนที่เนื้อหาส่วนไหนที่มันเป็นบทท้ายๆของเรื่องเนี่ยจะออกข้อสอบบ่อยกว่าบทแรกๆไม่รู้ทำไมโอเคนะก็ให้เป็นแนวทางก็คือว่าถ้าน้องแบบเหมือนกับว่าเวลาเหลือน้อยหรือว่าไม่ทันจนตัวแล้วจริงๆก็พยายามอ่านไอ้พวกบทหลังๆให้มากๆเพราะว่าบทหลังๆเนี่ยบทหลังๆในแต่ละบทนะครับเนื้อหาส่วนหลังๆในแต่ละบทจะเป็นส่วนที่ออกข้อสอบเยอะปริมาตรงานในการเปลี่ยนปริมาตรแล้วก็อีกอันก็คือ PV ไดอะแกรมมันคือคนละอันกันนะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกันงานในการเปลี่ยนปริมาตรและ PV ไดอะแกรมงานในการเปลี่ยนปริมาตรและ PV ไดอะแกรมในการเปลี่ยนปริมาตรของอะไรบางอย่างนี่ก็จะเกิดงานถูกมั้ยเมื่อสมมุติว่าพี่ให้มีกระบอกสูบอย่างนี้
อย่างนี้นะกระบอกสูบเมื่อใส่แก๊สไว้ในกระบอกสูบแก๊สเกิดการขยายตัวมีแรงผลักลูกสูบให้เคลื่อนที่ออกเป็นระยะทาง S ระยะทางS คือยังไงก็คือวาดรูปใหม่ละกันเป็นรูปนี้ก็คือว่ามีกระบอกสูบอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยแก๊สก็บรรจุแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือลูกสูบต่อมาแก๊สเกิดการขยายตัวก็จะเกิดแรงขึ้นใช่ไหมพื้นนี้อันนี้พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบนะครับก็คือ A ปรากฏว่ากระบอกสูบก็เลื่อนไปเป็นระยะทางแล้วก็ S อย่างนี้นะซึ่งพื้นที่ที่พี่จะแรงเอาด้วยสีชมพูเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแก๊สที่ฟุ้งกระจายอย่างนี้โอเคนะครับซึ่งกระบอกสูบเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นได้ปริมาตรเท่ากับตรงนี้ถูกปะพี่ก็ตั้งสูตรจำได้ไหมว่างานคืออะไรจากม.4 เทอม1งานคือม.4 เทอม2สิงานคือหรือเทอม1เทอม1ก็มีนะงานคือแรงคูณกับระยะทางใช่ไหมงานคูณแรงกับงานคือแรงคูณกับระยะทางซึ่งถ้าเราเอาจำได้ไหมเอ่ยถ้าเราเอา a คูณและหารตลอดอันนี้เอา a หารอันนี้เอา a คูณถูกไหมที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่า a ตัดกับ a ถูกไหมก็เหมือนกับเอาหนึ่งคูณนะเอา1ส่วน1คูณค่าก็เท่ากันถูกปะ f ส่วน a คืออะไร f ส่วน a คือ p ใช่ไหมความดันแรงที่กดลงบนพื้นที่1หน่วยก็คือ pS คูณ A คืออะไร S คือระยะตามแนวนอน A คือพื้นที่หน้าตัด S คูณ A ก็คือ V นั่นเองโอเคนะ S คูณ A คือ V แต่ว่า V ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นเดลต้า V ใช่ไหมเป็น V ที่เปลี่ยนไปตรงนี้ก็คือเดลต้า V โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนเดลต้า V ได้เราก็จะเขียนได้อีกกรณีก็คือเอา V หลังแล้ว V หน้าใช่ไหม W ก็จะเป็นงานที่เกิดขึ้นคือจะเป็นความดันคูณกับv2 ลบ v1 ก็คือ v หลังลบ v หน้าพี่ก็จะขอสรุปตัวแปรแต่ละตัวนะอีกทีหนึ่งp คืออะไร p คือความดันแก๊สใช่ไหมp คือความดันแก๊สมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเดลต้า v ก็คือปริมาตรก๊าซที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเดลต้า v คือปริมาตรก๊าซที่เปลี่ยนแปลงมีหน่วยเป็นเมตรกำลัง3ซึ่งจะแบ่งออกเป็น v2 กับ v1 ถูกป่ะ v2 คือปริมาตรตอนหลังv1 คือปริมาตรก๊าซตอนแรกw คืองานที่ก๊าซทำมีหน่วยเป็นจูลโอเคนะสรุปให้ฟังงานที่เกิดจากการกระทำของก๊าซมีสูตรก็คือw เท่ากับ p คูณกับเดลต้า v ซึ่งเดลต้า v คือ v 2ลบ v 1 w คืออะไร w คืองานที่ก๊าซทำมีหน่วยเป็นจูล p คือความดันของก๊าซมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเดลต้า v คือปริมาณก๊าซที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับซึ่งปริมาณก๊าซที่เปลี่ยนไปก็คือ v 2ลบ v 1 v 2คือปริมาตรก๊าซในตอนหลัง v 1คือปริมาตรก๊าซในตอนแรกโอเคนะซึ่งก็จะมีหมายเหตุอยู่ด้วยกันหลายข้อคือในเรื่องนี้ในเรื่องของงานในการเปลี่ยนปริมาตรนะจะมีหมายเหตุอยู่ด้วยกันหลายข้อก็ขอให้น้องลองดูทีละข้อ
จะมีหมายเหตุอยู่ด้วยกัน4ข้อแล้วกันให้เป็น4ข้อที่1 W คืออะไร W คืองานที่ก๊าซทำขอเน้นนะคะว่างานที่ก๊าซทำตอนนี้ก็น้องอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงกับคำว่าก๊าซทำคำว่าก๊าซทำกับทำให้ก๊าซต่างกันนะครับก๊าซทำคือก๊าซขยายตัวแล้วเกิดลูกสูบเกิดเลื่อนอย่างนี้ที่เรียกว่าก๊าซทำนะทำให้ก๊าซคือเราอัดแรงเข้าไปแล้วอาจจะทำให้มันขยายหรือหดตัวทำให้มันหดตัวเช่นเราอัดแรงลงไปบีบแต่ว่าพี่ขอเน้นคือ W ตรงนี้คืองานที่ก๊าซทำ W ตรงนี้คืองานที่ก๊าซทำ W ตรงนี้คืองานที่ก๊าซทำโอเคนะหรือระบบทำในการขยายตัวงานที่ระบบทำงานที่ก๊าซทำหรืองานที่ระบบทำในการขยายตัวมันก็เป็นคีย์เวิร์ดหมดเลยนะขยายตัว W คืองานที่ก๊าซทำหรือระบบทำขอให้น้องพูดให้น้องฟังก่อนว่างานที่ก๊าซทำกับงานที่ทำให้ก๊าซงานที่ระบบทำกับงานที่ทำให้ระบบในการขยายตัวและในการหดตัวเนี่ยมันจะต้องเอาไปแทนเครื่องหมายในเรื่องเทอร์โมไดนามิกต่างกันนะครับก็ขอให้น้องคุ้นเคยและรู้ว่ามันเป็นคำศัพท์ที่ต่างกันงานที่ก๊าซทำกับงานที่ทำให้ก๊าซงานที่ระบบทำกับงานที่ทำให้ระบบและขยายตัวกับหดตัวมันไม่เกี่ยวกันนะครับซึ่งโอเคการขยายตัวเนี่ยงานเนี่ยไอ้คำว่างานเนี่ยมีหน่วยเป็นจูลโอเคนะอันนี้ก็จบข้อแรกไปข้อที่สองมาเหตุข้อที่สองหน่วย V หน่วยของ V ต้องเป็นรูปแบบไม่เสมอหน่วยของปริมาตรเนี่ยต้องเป็นรูปแบบไม่เสมอเช่นอะไรครับเช่นโจทย์บอกมาเป็น1 cc เนี่ย1 cc มีค่าเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตรครับคือ10กำลังลบ6ลูกบาศก์เมตรเพราะ cc c ย่อมาจากเซนติใช่ไหมครับเซนติแปลว่า10กำลังลบ2ใช่ไหมเดซีคือ10กำลังลบ1เซนติคือ10กำลังลบ2มิลลิคือ10กำลังลบ3ทวนให้นะครับอันนี้อยู่ในเรื่องม.4 เทอม1เรื่องบทนำรายการบทแรกเลยเซนติคือ10กำลังลบ2แต่ว่ามันเป็นลูกบาศก์ถูกไหมลูกบาศก์คือยกกำลัง3ก็เป็น10กำลังลบ6อย่างนี้เป็นต้น1ลิตร1ลิตรหรือ1 dm กำลัง3 dm กำลัง3เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วใช่ไหม deci แปลว่า10กำลังลบ1ถูกไหมถ้าทำให้เป็นมันเป็นรูปแบบเมตรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น10ต้องยกกำลัง3 10กำลังลบ1ยกกำลัง3คือ10กำลังลบ3เมตรเป็นต้นอันนี้คือ1ลิตรนะก็ง่ายๆก็คือว่าอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยของปริมาตรเนี่ยให้เป็นรูปแบบเมตรเสมอข้อที่3ก็เหมือนเดิมคือหน่วยของ P ต้องเป็นปาสคาลเสมอต้องเป็น PA หรือว่า PA ก็คือนิวตันต่อเมตรกำลัง2ต่อตารางเมตรเสมอเช่นอะไรครับเช่นบอกว่าความดัน1บรรยากาศ1 ATM ความดัน1 ATM มีค่าเท่ากับ 1.01 คูณด้วย10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรโอเคนะครับซึ่งก็มีอีกข้อหนึ่งก็อยู่ในหัวข้อนี้แหละถ้าความดันไม่คงที่ต้องใช้ P เฉลี่ยเช่น P ฐานกับ P ที่ย่อนี่ไม่เท่ากันน้องก็ต้องใช้ P เฉลี่ยเช่นพวกเรื่องของเขื่อนอะไรพวกนี้ครับน้องจะรู้ใช่ไหมว่ามันต้องใช้ P เฉลี่ยถ้าพีไม่คงที่ใช้พีเฉลี่ยสปิลเท่ากับ P เดลต้า V ใช่ไหมซึ่งพีเฉลี่ยก็คือเอา P 1 P หัวบวกกับ P ท้ายหารด้วย2ใช่ไหมคูณกับเดลต้า V ธรรมดา
แล้วก็หมายเหตุข้อสุดท้ายหมายเหตุข้อสุดท้ายคือถ้าจดบอกงานที่ไม่ใช่หน่วยของงานต้องเป็นจูนเสมอถ้าจดบอกว่าหน่วยของงานไม่ใช่หน่วยจูนเนี่ยน้องต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยจูนหน่วยของงานเป็นจูนเสมอหน่วยของงานต้องเป็นจูนเสมอนะเช่นถ้าบอกเป็นแคลอรี่บอกเป็น1แคลอรี่มา1แคลอรี่มีค่าเท่ากับ 4.2 จูลหน่วยของแคลอรี่หน่วยบอกเป็นแคลอรี่เป็น1ต้องแปลงเป็นจูลคือ 4.2 จูลนะก็พี่ขอสรุปหมายเหตุ4ข้อแล้วกันเป็นข้อที่น่าสนใจคือ W คืองานเนี่ยงานต้องเป็นงานที่ก๊าซทําระบบทําในการขยายตัวเท่านั้นการที่ก๊าซทําหรืองานที่ระบบทําในการขยายตัวเท่านั้นงานที่ก๊าซทำไม่เท่ากับงานที่กำไม่ก๊าซงานที่ระบบทำไม่เท่ากับงานที่ทำให้ระบบนะครับแล้วก็ขยายตัวต่างจากหดตัวชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมมันต่างกันข้อที่2หน่วยของปริมาตรเนี่ยต้องเป็นรูปแบบเมตรเสมอหน่วยของปริมาตรต้องเป็นรูปแบบเมตรเสมอเช่น1 ซีซีเนี่ย C คือเซนติถูกไหมเซนติรูปแบบคือยกกำลัง3ถูกไหมสิบกำลังลบ2ยกกำลัง3คือสิบกำลังลบ6 1ลิตรลิตรมีชื่อหน่วยเป็นทางการคือเดซิเมตรถูกไหมเดซิคือ10กำลังลบ1ทำให้เป็นลูกบาศก์คือยกกำลัง3ก็เป็น10กำลังลบ1ยกกำลัง3เป็น10กำลังลบ3ตัวต่อมาข้อที่3หน่วยของ P หน่วยของความดันต้องเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเสมอหรือปาสคาลเสมอเช่นถ้า1 ATM จดบอกว่าเป็น1 ATM น้องก็ต้องแปลงให้เป็น 1.01 คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรถูกไหมแล้วก็ข้อที่สำคัญคือถ้าความดันไม่คงที่เนี่ยต้องใช้ P เฉลี่ยนะคือต้องเอา P หัวบวก P ท้ายหารด้วย2โอเคนะแล้วสุดท้ายก็คือหน่วยของงานหน่วยของงานต้องเป็นจูนเสมอหน่วยของงานต้องเป็นจูนเสมอโอเคนะครับก็จบเรื่องงานในการเปลี่ยนปริมาตรไปแล้วนะก็มาขึ้นเรื่อง PV diagram กันขึ้นเรื่อง PV diagram PV diagram PV diagram ก็มีรูปให้ดูก่อนอันนี้เป็นกราฟระหว่าง P กับ V กรณีแรกคือกรณีที่ P คงที่แล้ว V เปลี่ยนไปกรณีที่1นะ P คงที่แล้ว V เปลี่ยนเราจะเห็นว่าอันนี้ V 1 V 2ถูกไหม A Bแต่ที่จุด A กับ B เนี่ยมี P คงที่คือมีค่าเท่ากับ P โอเคนะกรณีแรกถ้า P คงที่เป็นกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของความดันและปริมาตรนะครับแต่ว่าอันนี้คือมีแค่ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงถ้า P คงที่จากสูตรงานคือ P คูณกับเดลต้า V ถูกไหมซึ่งเดลต้า V นี่คือ V 2ลบ V 1ถูกไหมเราจะเห็นว่าเอา P อ่ะ Pคือตรงนี้ความสูงถูกไหมคูณกับเดลต้า v ก็คือ v 2ลบ v 1ซึ่ง v 2ลบ v 1จะมีค่าเท่ากับช่วงนี้พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเอา p คือความสูงคูณกับเดลต้า v คือความยาวน้องจะได้เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งที่น้องใช้ในการหางานก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟ pv นั่นเองโอเคนะงานวิธีการในการหางานถ้าความดันคงที่น้องสามารถหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟ PV เป็นวิธีที่1แต่ถ้ามันไม่คงที่น้องก็สามารถหาด้วยพื้นที่ใต้กราฟ PV ได้ใช่มั้ยถ้าน้องไม่ถ้าความดันไม่คงที่นะก็เป็นกรณีที่2ถ้า P ไม่คงที่ล่ะน้องก็จะเห็นว่างานนี่ก็คือความดันคูณกับปริมาตรที่เปลี่ยนไปถูกไหมแต่พี่บอกว่าถ้า P ไม่คงที่เนี่ยก็น้องต้องหา P เฉลี่ยถูกไหมก็คือเอา P หัวบวก P ท้าย P 1บวก P 2หาร2น้องจะได้ P เฉลี่ยตรงกลางใช่ไหมก็คือตรงนี้คูณกับ
เหมือนเดิมเดลต้า v คือปริมาตรที่เปลี่ยนไปก็คือ v 2ลบ v 1ถูกไหม p ตรงกลางคูณกับ v 2ลบ v 1ก็คือพื้นที่ใต้กราฟ pv นั่นเองโอเคนะงานน้องก็จะเห็นว่ามันก็เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ pv อยู่เหมือนกันโอเคในกรณีที่ v เปลี่ยนไปแล้ว p คงที่หรือในกรณีที่v เปลี่ยนไปแล้ว p ไม่คงที่น้องสามารถหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันถ้าเกิดว่าความดันเกิดถ้าเกิดว่าปริมาตรไม่เปลี่ยนล่ะถ้าเกิดว่าปริมาตรไม่เปลี่ยนก็จะเป็นกราฟอีกกราฟนึงตอนแรกเนี่ย p เป็นพี่จะขึ้นกราฟใหม่แล้วอันนี้เป็น A B C นะขั้นตอนแรกการเปลี่ยนแปลงจาก A ไป B การเปลี่ยนแปลงจาก A ไป B A ไป B เป็นยังไงครับ A ไป B คือแก๊สมีการขยายตัวถูกไหมน้องเห็นสังเกตดูปริมาตรมีการเพิ่มขึ้นถูกไหมปริมาตรมีการเพิ่มขึ้นA ไป B ปริมาตรเพิ่มขึ้นแก๊สขยายตัวซึ่งพี่ก็บอกไว้แล้วว่าถ้าแก๊สมันขยายตัวเนี่ยงานที่เกิดจากแก๊สทำเป็นบวกถูกไหมพี่เคยบอกไว้แก๊สมันขยายตัวแก๊สมันทำงานถูกไหมเพราะฉะนั้นในงานก็จะเป็นงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบวกต่อมาน้องสังเกต B ไป C น้องสังเกต B ไป C นะ B ไป C คือความดันลดลงแต่ว่าไม่ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมความดันลดลงปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสูตรงานก็คือ p คูณกับเดลต้า v ถูกไหมในเมื่อไม่มีเดลต้า v แก๊สปริมาตรคงที่งานก็จึงเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะว่ามันจะไม่เกิดงานเป็นศูนย์แต่ว่าน้องสังเกตข้อสำคัญคือข้อนี้ c ไป a สังเกต c ไป a นะต้องจะเห็นว่า C ไป A เนี่ยแก๊สเกิดการหดตัวถูกไหมเพราะว่าปริมาตรของแก๊สลดลงจากมากๆไปน้อยถูกไหมแก๊สหดตัวการที่แก๊สหดตัวเนี่ยเกิดจากการที่เราใส่แรงไปกระทำภายนอกงานที่เกิดขึ้นเนี่ยแก๊สไม่ได้เป็นตัวทำแต่ว่าเป็นการภายนอกเป็นแรงภายนอกแรงจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมาทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เกิดขึ้นจึงเป็นลบงานเป็นบวกแปลว่าอะไรงานเป็นบวกแปลว่าแก๊สทำให้เกิดการขยายตัวส่วนงานเป็นลบเนี่ยก็แปลว่ามีอะไรมาทำให้แก๊สหดตัวนะครับโอเคสรุปกราฟ PV diagram อันนี้ก็คือ A ไป B B ไป C C ไป A A ไป B มีการเพิ่มขึ้นทั้งความดันและทั้งปริมาตรถูกไหมซึ่งพี่ก็บอกไปแล้วว่าเมื่อมีการเพิ่มขึ้นทั้งความดันและปริมาตรหรือว่าความดันคงที่และปริมาตรเพิ่มเนี่ยก็จะเกิดงานเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกถูกไหมซึ่งน้องสามารถหางานที่เปลี่ยนไปได้คือพื้นที่กราฟ PV ถ้า P คงที่น้องก็หาแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้า P ไม่คงที่น้องก็หาแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูถูกไหมสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรข้างหมูปะขนมเปียกปูนข้างหมูโอเคข้างหมูต่อมา B ไป C น้องจะเห็นว่า P มันลดแต่ว่า V คงที่ถูกไหม P มันลดแต่ V คงที่เมื่อ p มันลดแต่ v คงที่เนี่ยไม่เกิดงานถูกไหมเพราะว่างานส่วนของงานคือ p คูณกับเดลต้า v ใช่ไหมเมื่อ v คงที่จึงไม่เกิดงานโอเคต่อมา c ไป a c ไป a แก๊สเกิดการหดตัว c ไป a แก๊สเกิดการหดตัวการเกิดการหดตัวมีแรงภายนอกมากระทำให้แก๊สหดตัวใช่ไหมแก๊สไม่ได้ขยายตัวแก๊สไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้น w ก็จึงมีค่าเป็นลบก็โอเคนะครับก็เป็นการย้ำว่าเรื่องการงานการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและ PV diagram เรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับพี่ก็สนับสนุนให้น้องทวนหลายๆรอบนะครับโอเคมาดูโจทย์เรื่อง PV diagram แล้วก็งานในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรข้อแรกครับแก๊สอยู่ในกระบอกสูบกระบอกสูบมีพื้นที่หน้าตัก 0.2 ตารางเมตรมีความดันก๊าซ 2.5 นิวตันต่อตารางเมตรถ้าก๊าซขยายตัวก๊าซขยายตัวโดยที่มีความดันคงที่ลูกสูบเลื่อนออกไปเป็นระยะทาง 0.3 เมตรงานที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของก๊าซมีค่ากี่กิโลจูลงานที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของก๊าซมีค่ากี่กิโลจูลอันนี้เป็นงานที่ก๊าซขยายตัวถูกไหม
การที่ก๊าซขยายตัวจะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมก๊าซทำงานเองก็ตั้งสูตรเลยว่าถ้าน้องยังจำไม่จำสูตรยังไม่ได้ก็น้องก็ต้องจำสูตรพื้นฐานก่อนคืองานคือแรงคูณกับระยะทางถูกไหมงานคือแรงคูณกับระยะทางแต่เมื่อพี่เอา a กับ a มาคูณและหารออกเนี่ยเอา a กับ a มาคูณและหารออกใช่ไหมพี่ก็เลือกให้เอา a มาหาร f ออกแล้วก็เอา a มาคูณกับ s ใช่ไหมอย่างนี้ปุ๊บค่าเท่ากันใช่ไหมพี่แค่กระจายไปตรงข้างในเราจะได้ว่า f ส่วน a คือ p ถูกไหมแรงที่กระทำบนพื้นที่หนึ่งหน่วยก็คือความดันแล้วก็ a กับ s a คือพื้นที่ตัด s คือความยาวพื้นที่ตัดคูณกับความยาวก็คือปริมาตรจะได้เป็น p v สูงมาซึ่ง v จะเป็นเดลต้า v น้องก็แทนเข้าไปธรรมดาข้อนี้ p คือความดันโจทย์ให้มาเป็น2คูณสุดกำลัง5นิวตัน v ก็คือปริมาตรก็คือ a คูณ s พื้นที่ตัด 0.2 ตารางเมตรอย่าลืมนะว่าP ต้องเป็นหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสคาล V ต้องเป็นหน่วยตารางเมตรนะแล้วก็งานต้องเป็นหน่วยจูลโอเคนะ 0.2 ตารางเมตรคูณกับระยะทาง 0.3 เมตรก็เป็น 0.06 ถูกไหม 0.06 คูณ2เป็น 0.12 เพราะฉะนั้นก็ตอบ 1.2 คูณกับ10กำลังอันนี้ 0.06 คูณกับ2เป็น 0.12 ใช่ไหมคูณต้องหารออกก็เป็น10กำลัง4ก็ตอบว่า1.2 คูณ10กำลัง4ก็คือเท่าไหร่คือ12คูณ10กำลัง3ใช่ไหมซึ่ง10กำลัง3ก็คือกิโลจูลก็ตอบว่า12กิโลจูลนั่นเองหน่วยเป็นจูลนะครับถ้าเราใช้หน่วยข้างหลังถูกเนี่ยหน่วยข้างหน้าก็จะเป็นจูลโอเคก็ตอบว่า12กิโลจูลไปข้อต่อมาอันนี้ยังเป็นโจทย์ชุดทำความเข้าใจอยู่นะครับทดสอบความเข้าใจน้ำ1 กรัมน้ำ1 ซีซีกลาย1กรัมคือ1ซีซีนะน้ำกลายเป็นไอน้ำ 1,677 ซีซีเมื่อต้มให้เดือดที่ความดัน1บรรยากาศจงคำนวณงานที่เกิดขึ้นงานที่เกิดขึ้นจำนวนคำนวณงานใช่ไหมคำนวณงานงานคือ W ถูกปะ W คือ P คูณกับเดลต้า VP คือ1บรรยากาศใช่ไหมบรรยากาศอย่าลืมนะครับแปลงให้เป็นหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรก็คือ1คูณ10กำลัง5ถูกไหมแล้วทีเนี้ยต่อมาก็คือ V คือปริมาตรที่เปลี่ยนไปใช่ไหมน้องก็เอาปริมาตรตอนหลังลบปริมาตรตอนแรกปริมาตรตอนหลังคือ1677ปริมาตรตอนแรกคือ1ถูกไหม CC คือ10กำลังลบ6จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นออกมาเป็น10กำลัง5เจอกับ10กำลังลบ6เหลือ10กำลังลบ1ถูกไหมเหลือ10กำลังลบ1 1677ลบ1เป็น1676 1676คูณกับ10กำลังลบ1สุดท้ายเนี่ยน้องปัดไปปัดมาเราจะได้ออกมาเป็น 1.676 อันนี้คือหาร100ใช่ไหมอันนี้ก็คูณ100คูณ10กำลังลบ2คูณกับ10กำลัง2จูลนั่นเองโอเคนะสรุปข้อนี้คือเขาให้น้ำมาใช่ไหมแล้วก็ให้มันกลายเป็นไอน้ำถามว่ามันเปลี่ยนแปลงงานมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ใช่ไหมงานในการเปลี่ยนแปลงก็คือความดันคูณกับปริมาตรที่เปลี่ยนไปใช่ไหมข้อนี้คือเป็นการเน้นว่าอย่าลืมแปลงบรรยากาศให้เป็นนิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็อย่าลืมแปลงซีซีให้เป็นลูกบาศก์เมตรนะครับบรรยากาศให้เป็นนิวตันต่อตารางเมตรคือ10กำลังคูณ10กำลัง5เข้าไปส่วนCC เนี่ยแปลงให้เป็นรูปแบบเมตรคือคูณ10กำลังลบ6เข้าไปสุดท้ายแล้วน้องก็ปรับหน่วยให้ตอบอยู่ในรูปของสัญญากรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยน้องก็จะตอบได้ว่าออเป็น 1.67 คูณ10กำลัง2จูลนะครับพี่เพิ่งย้ายห้องนะครับน้องจงคำนวณงานที่ต้องกระทำจงคำนวณงานนะงานเดี๋ยวเป็นอยู่ใช่ไหมที่ต้องกระทำเพื่อบีบให้แก๊สออกซิเจนเนี่ยจากปริมาตร 22.4 ลูกแบบเมตรอันนี้คือ V ใหญ่ใช่ปะความดัน1บรรยากาศ P 1บรรยากาศอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับให้เหลือปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรที่ความดันเดิมคือเขาบอกไว้ว่าคำนวณงานที่จะต้องเปลี่ยนปริมาตรช่วงมาจาก 22.4 ลูกบาศก์เมตรให้เป็น14ลูกบาศก์เมตรที่ความดันเดิมใช่ไหมก็จะเป็นกราฟรูปที่เป็นกราฟที่ P มันคงที่แล้วก็ V เปลี่ยนไปใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่ต้องวาดกราฟหรอกอันนี้มันเป็นเบสิกมากเลยตั้งสูตรเลย W เท่ากับ P เดลต้า V W เท่ากับ P เดลต้า V นะ
W คือเท่ากับ P Delta V ถูกแล้วอ่ะพี่อันนี้คือหนึ่งบรรยากาศสุดท้ายของข้อนี้คือน้องจะลืมเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นปาสคาลหรือว่านิวตันต่อเมตรต่อตารางเมตรนะครับก็อย่าลืมแล้วกันก็คูณกับ10กำลัง5เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ Delta V คือ P หลังลบ P หน้าถูกปะ V หลังลบ V หน้านะครับขอโทษ Delta V คือเหวี่ยงลบ V หน้าเปลี่ยนเป็นรูปบางเมตรซึ่งมันเป็นรูปบางเมตรอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะก็เป็น 22.4 เท่ากับ14น้องจะได้ออกมาเป็น10กำลัง5คูณกับเท่าไหร่เอ่ย 10.4 ใช่ไหม 10.4 ก็จะได้ออกมาเป็นเอ๋อไม่ใช่ 10.4 นะ 8.4 นะตรงนี้อ่ะก็จะได้ออกมาเป็น 8.4 คูณกับ10กำลัง5ใช่ไหมก็ถ้าน้องแทนหน่วยถูกแล้วก็อย่าลืมใส่หน่วยให้งานนะงานของหน่วยก็คือหน่วยของงานก็คือจูลนั่นเองก็ตอบว่าข้อนี้ก็คือตอบนี่ตรงนี้นะ 8.4 คูณด้วย10กำลัง5จูลโอเค 8.4 คูณ10กำลัง5จูลก็ข้อนี้ก็สรุปหลังในการทำข้อนี้นะครับคือข้อนี้เขาบอกว่าให้คำนวณหางานใช่ไหมเพื่อบีบให้แก๊สออกซิเจนปริมาตรลดลงแต่ว่าความดันคงที่ใช่ไหมเราก็ต้องไปแทนสูตรของเราคือ W เท่ากับ P คูณกับเดลต้า V ใช่ไหมงานคือความดันคูณกับปริมาตรที่เปลี่ยนไปเราก็แทน P ลงไปถูกปะเราก็แทนเดลต้า V เดลต้า V ก็คือ V ที่เปลี่ยนไปคือ V หลังลบ V หน้านะหน่วยเป็นตารางเมตร P หน่วยเป็นนิวตันต่อรูปแบบเมตรและ W หน่วยเป็นจูลใช่ไหมน้องก็หาสุดท้ายได้เสร็จสรรออกมาเป็น 8.4 คูณ 10 กำลัง 5 จูลใช่ไหมเห็นไหมข้อนี้เบสิกมากเลยก็ตอบ 8.4 คูณ 10 กำลัง 5 จูลนะครับแก๊สชนิด1เดิมมีปริมาตร3ลิตรอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น227องศาเซลเซียสความดันคงที่คือ2บรรยากาศเนี่ยถามว่าแก๊สทำงานกี่จูลข้อนี้คือปริมาตร3ลิตรใช่ไหมอุณหภูมิเท่านี้ปุ๊บเปลี่ยนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ว่าความดันคงที่ถามว่าแก๊สทำงานกี่จูลก็ข้อนี้น้องก็ต้องหาเลยครับการที่น้องจะหาว่าการทำงานแก๊สทำงานกี่จูลเนี่ยน้องต้องหา P คือโจทย์บอกมาใช่ไหมน้องต้องหาเดลต้า V ได้ก่อนแต่ว่าอันนี้นี่คือเขาบอกมาแค่ V แรกใช่ไหมน้องก็ต้องมีหน้าที่หา V หลังซึ่งน้องก็ต้องไปหา V หลังมาก่อนแล้วเอาไปแทนในสูตรนี้นะ V หลังน้องก็หาได้มาจากอะไรครับหาได้มาจาก PV ส่วน T หาได้ PV ส่วน T เท่ากับ PV ส่วน T ใช่ไหมฝั่งซ้ายคือตอนแรกนะฝั่งขวาคือตอนหลัง P ตอนแรกคือเขาบอกว่า P มันเท่ากันตลอดใช่ไหมน้องก็ตัด P ทิ้งไปไม่ต้องคำนวณตัดไป V คือตอนแรกมี3ลิตร V จำได้ไหมครับว่าตรงนี้น้องสามารถทั้งซ้ายและขวาใช้หน่วยไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นหน่วยเดียวกันแต่ว่า T ต้องเป็นเคลวินเท่านั้น V 3ลิตรถูกป่ะ T เป็นเคลวินตอนแรก27บวกกับ273เป็น300 V ตอนหลังสิ่งที่เราถามจะถามเราอยากรู้ใช่ไหมแล้วก็227ใช่ไหม227ก็คือ500นั่นเองแล้วก็สามารถหา V ตอนหลังได้ออกมาเป็นได้ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับกระดานหมดมาแล้ว V ตอนหลังได้ออกมาเป็นเท่ากับ500หารด้วย300คูณกับ3ใช่ไหมเราก็ได้ออกมาเป็น100 500นั่นเองอ่ะ5ใช่มั้ยเพราะว่า3ตัดกับ300เหลือ100ก็เป็น5ลูกบาศก์เดซิเมตรนะลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือลิตรนั่นเองต่อมาพอน้องรู้ว่าเป็น3ลิตรแล้วใช่มั้ยน้องก็เอาไปแทนในสูตร W เท่ากับ P คูณกับเดลต้า V W เท่ากับ P คูณกับเดลต้า V นะ P ของน้องก็คือ2บรรยากาศใช่มั้ยอย่าลืมนะครับจุดตายคือแทนหน่วยผิด2บรรยากาศ2 ATM 1บรรยากาศคือ10กำลัง5ใช่ไหม2บรรยากาศคือ2คูณ10กำลัง5 V 5ลูกบาศก์เมตร5ลิตร5ลูกบาศก์เดซิเมตรต้องเปลี่ยนให้เป็นลูกบาศก์เมตรก่อนก็คือจำได้เมื่อไหร่คูณ10กำลังลบ3นะโอเคพี่ลืมเห็นไหมพี่ไม่ได้ลืมหรอกน้องก็ต้องเอาตอนแรกเอาตอนหลังลบตอนแรกเพื่อจะหาที่เปลี่ยนไปใช่ไหมนี่จริงๆพี่ลืมนะนี่โอเคสุดท้ายน้องก็จะได้ออกมาเป็น2คูณ10กำลัง5นะคูณกับ2คูณด้วย10กำลังลบ3ซึ่งได้ออกมาเป็น4คูณกับ10กำลัง2ซึ่งก็เท่ากับ400จูลอันนี้ก็ตอบงานได้ออกมาเป็น400จูลนะครับงานออกมาเป็น400จูลก็แก๊สทำงานกี่จูลก็ตอบ400จูลหลักในการทำข้อนี้ก็คือw เท่ากับ p delta v ใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้บอก v ตอนหลังมาให้น้องก็มีหน้าที่ต้องไปหา v มาก่อนสเต็ปหนึ่งใช่ไหมแล้วน้องก็เอา v เข้าไปแทนแล้วก็อย่าลืมแปลงหน่วยให้ถูกแล้วบรรยากาศคือ10กำลังลบ5คูณ10กำลัง5ครับที่พูดผิดแล้วบรรยากาศคือคูณกับ10กำลัง5แล้วก็
ลิตรก็คือคูณกับสิกำลังลบ3ให้มันเป็นบรรยากาศต้องเปลี่ยนเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะแล้วก็ลิตรต้องเปลี่ยนเป็นลูกบาศก์เมตรโอเคก็ไม่ยากครับตอบแทนหน่วยแล้วก็ตอบให้ถูกก็พอโอเคนะครับตะลุยเจอกันต่อถ้าอุณหภูมิภายในห้องเพิ่มขึ้นจาก27องศาเซลเซียสเป็น37องศาเซลเซียสความดันในห้องไม่เปลี่ยนแปลงจะมีอากาศไหลออกจากห้องกี่โมลถ้าเดิมอากาศอยู่ในห้อง200โมลนะอันนี้เป็นการทวนโจทย์ธรรมดาทวนสูตรก็คือว่าข้อนี้เนี่ยก็วาดรูปห้องก่อนใช่ไหมตอนแรกก็มีห้องที่มีอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสถูกปะมีอากาศอยู่200โมลใช่ไหมต่อมาเนี่ยห้องร้อนห้องนี้ก็ร้อนขึ้นเป็น37องศาเซลเซียสปรากฏว่าก็มีอากาศเนี่ยรั่วออกจากห้องออกไปเขาถามว่าจะมีอากาศไหลออกจากห้องกี่โมลเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากหาอากาศที่ไหลออกจากห้องได้เราก็ต้องหาอากาศตอนแรกเนี่ยลบด้วยอากาศที่ไหลอยู่ในห้องถูกไหมเราก็จะได้อากาศที่รั่วออกไปใช่ไหมโอเคนะก็จะหลังในการทำแล้วก็ตั้งสูตรเลยเขาให้อะไรมาครับให้ทมาให้มวลของอากาศมาให้ค่าเอ็นเล็กใช่ไหมแล้วก็ความดันไม่เปลี่ยนไปมีพีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะเห็นทางไปแล้วใช่ไหมว่าต้องใช้สูตร PV หารด้วย NT เท่ากับ PV หารด้วย NTPV หารด้วย NT เท่ากับ PV หารด้วย NT นะทางซ้ายคือตอนแรกฝั่งขวาคือตอนหลังนะ PV P เท่าเดิม V ห้องเดิมตัดกันทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมวลก็จะเป็น1เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าตัดกันไปเหลือแต่1 NT N คือตอนแรกมี200มวลถูกไหมอากาศแล้วก็ T คือ27องศาเซลเซียสอย่าลืมเปลี่ยนให้เป็นเคลวินนะครับบวก273ก็เป็น327บวก27องศาเซลเซียสบวก27บวก273เป็น300เคลวินต่อมา N คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมมวลที่เหลืออยู่แล้วก็ N ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามนะสิ่งที่โจทย์ถามคือมวลที่หายไปแต่ว่า N ตรงนี้เนี่ยจะเอาไปใช้หามวลที่หายไปได้นะแล้วก็อันนี้เป็น310ใช่ไหมเราก็หาค่าออกมาเป็นทดในกระดาษทดนะพี่คิดให้น้องเสร็จสับแล้วแต่ว่ามันขอกดอ่ะ173 193.5 นะครับ 193.5 มวลคือตอนหลังเนี่ยเหลืออยู่ 193.5 มวลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารั่วออกไปเท่าไหร่ก็คือเอาตอนแรกมาลบตอนหลังนะ200ลบกับ193.5ถูกป่ะเอามวลที่มีอยู่ตอนแรกลบกับมวลที่เหลืออยู่ตอนหลังจะได้มวลที่รั่วออกไปก็คือ 6.5 มวลนั่นเองคือมวลที่รั่วออกไปก็ตอบว่าอากาศรั่วออกไปเท่ากับ 6.5 โมลนะเป็นคำตอบสุดท้าย 6.5 โมลสรุปหลักในการทำข้อนี้คือข้อนี้บอกว่าห้องนี่มีอุณหภูมิร้อนขึ้นใช่ไหมมันก็เหมือนกับโจทย์ที่เราเคยทำไปแล้วครั้งนึงแหละก็คือว่าเขาถามว่าจะมีอากาศรั่วออกไปกี่โมลใช่ไหมจะมีอากาศรั่วออกไปกี่โมลก็คือต้องเอาโมลตอนแรกที่มีอยู่เนี่ยรวมด้วยโมลที่เหลืออยู่หลังจากที่เพิ่มอุณหภูมิของห้องไปแล้วเอามาลบกันสุดท้ายคำตอบที่ได้ก็คือโมลที่รั่วออกไปนะโอเคส่วนข้อนี้มีกราฟนะครับกราฟโจทย์บอกไว้ว่าแก๊สจำนวนหนึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกสูบขณะที่อุณหภูมิคงที่ปริมาตรกับความดันเปลี่ยนแปลงไปดังรูปงานที่แก๊สทำในช่วง A B C D มีค่ากี่กิโลจูลงานที่ก๊าซทำในช่วง A B C D มีค่ากี่กิโลจูลซึ่งรูปของกราฟก็เป็นรูปนี้นะครับก็คืออันนี้คือช่วง A นะ A B C A นะครับจำนี้โจทย์ผิดงานที่แก๊สทำในช่วง A B C A ก็คือตอนแรก A ใช่ไหมแก๊สมีการขยายตัวและมีการเพิ่มความดันไปยังจุด B ถูกปะแล้วปรากฏว่าพอมาถึงจุด B เปลี่ยนไป C เนี่ยปรากฏว่าความดันลดลงอย่างเดียวแต่ว่างานไม่เกิดปริมาณไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถูกไหมตรงนี้ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนงานต่อมามีการปริมาณลดลงแต่ว่าความดันเท่าเดิมถูกไหมคือ C ไป A จอก็ถามว่างานสุทธิในงานรับเนี่ยคือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกปะซึ่งการที่จะหางานรับได้เนี่ยน้องก็ต้องหาอย่างนี้ถูกปะน้องก็ต้องหางานในช่วง AB งานในช่วง BC งานในช่วง CA มาบวกกันซึ่งน้องก็หางานในช่วง AB กับงานในช่วง AB คือบนใต้กราฟใช่ไหมน้องก็จะได้กราฟรูปนี้ถูกปะอันนี้เป็นบวกนะถูกปะเพราะว่าเป็นการทำงานของก๊าซเองต่อมาน้องก็มาบวกกับ B ไป C ซึ่งน้องจะหาบนใต้กราฟของ B ไป C ไม่ได้คือเท่ากับ0ก็เพราะว่าน้องสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นเราต้องหาต้องให้มันมีเดลต้า v ถูกมั้ยแต่ในที่นี้ไม่มีเดลต้า v นะมีการเปลี่ยนแปลง p ก็จริงแต่ว่าไม่มีเดลต้า v ก็เป็น0ต่อมาเนี่ยน้องก็ต้องไปบวกกับตรงนี้ c ไป a c ไป a คือน้องต้องหาพฤติกรรม
CBA ถูกปะอ่ะหาไปดูนะครับ CBA เราก็จะได้รูปออกมาเป็นรูปนี้แต่ว่า CBA มีจุดตายก็คือว่า CBA เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเป็นลบเพราะว่า CBA พอเป็นลบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ได้เป็นงานที่เกิดจากการกระทำของก๊าซเองมันเป็นงานที่เราใส่เข้าไปให้มันทำถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้องเอามาบวกกันน้องก็เอารูปมาซ้อนกันใช่ไหมอันนี้มันเป็นลบนะน้องก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบแทนปุ๊บน้องเอารูปมาซ้อนกันตรงนี้ลบคือน้องต้องลบตรงนี้ออกไปปรากฏว่างานที่น้องจะได้ออกมาสุดท้ายก็คือเป็นรูปนี้รูปสามเหลี่ยมมันเองก็คือรูปปิดนั่นเองครับสรุปว่าในการหาพื้นที่ของ PV diagram ซึ่งมีการเรียงตัวมีการต่อโฉลูกศรหัวต่อหางไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งได้ออกมาเป็นรูปปิดการหางานรับสุทธิก็คือการหาพื้นที่ในรูปปิดนั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นโน้ตข้อหนึ่งว่า PV diagramรูปปิดWงานคือพื้นที่ในรูปปิดนั่นเองพอทอรูปปิดงานก็คือพื้นที่รูปปิดนั่นเองครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาหาพื้นที่รูปปิดเพื่อที่จะหางานในข้อนี้กันพื้นที่รูปปิดก็คือนี่เส้นที่สามเหลี่ยมใช่ไหมสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมคือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงงานก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณกับฐานคูณกับสูงใช่ไหมซึ่งฐานเนี่ยอย่าลืมหน่วยนะครับหน่วยก็คือฐานมีค่าเท่าไหร่10ลบ5ใช่ไหมก็คือ5ก็หน่วยเป็นรูปบางแมนอยู่แล้วก็โอเคต่อมาสูงเราก็ต้องรู้ว่ามันสูงเท่าไหร่8ถึง2ก็คือ6ใช่ไหม8ถึง2คือ6แต่ว่าตรงนี้เป็นกิโลปาสคาลเราก็ต้องอย่าลืมดูหน่วยนะครับกิโลปาสคาลก็เป็นปาสคาลอยู่แล้วก็โอเคแล้วก็ใส่ prefix ของมันก็คือกิโลเข้าไปใช่ไหมก็คูณกับ10กำลัง3ก็ออกมาก็ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ปัดกัน3 15คูณ10กำลัง3 15คูณ10กำลัง3 15คูณ10กำลัง3เพราะฉะนั้นก็ตอบว่ามีค่าเท่ากับ15คูณ10กำลัง3ก็ไม่ใช่สิก็ต้องเป็น 1.5 อันนี้หารใช่ไหมต้องเอาไปคูณ 1.5 คูณ10กำลัง4จูลนะ 1.5 คูณ10กำลัง4จูลก็เป็นคำตอบว่าแก๊สทำในช่วง A B C D A เนี่ยมีค่ากี่จูลก็คือ15 1.5 คูณ10กำลัง4สรุปหลักในการทำข้อนี้ก็คือเขาบอกมาว่ามีกราฟ PV diagram มาให้ใช่ไหมจงหาพื้นที่จากพื้นจงหางานที่แก๊สทำในช่วง A B C A ก็คือหา A ไป B B ไป C C ไป A ใช่ไหมแล้วก็หาคือหางานรับสุทธินั่นแหละน้องก็ต้องหา A ไป B มาบวกกับ B ไป C บวกกับ C ไป A นะซึ่ง A ไป B นั่นได้ออกมาเป็นรูปนี้รูปใหญ่ B ไป C V ไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของงานC ไป A คือสี่เหลี่ยมรูปนี้แต่ปรากฏว่า C ไป A เนี่ยมันมีเครื่องหมายเป็นลบเพราะว่าเป็นเกิดจากการเกิดเป็นงานที่ทำให้แก๊สหดตัวแก๊สขยายตัวเป็นบวกเพราะฉะนั้นแก๊สหดตัวเขาเป็นลบถูกไหมพอมันเป็นลบปุ๊บน้องก็ต้องเอาไปหักล้างกับงานเก่าของ A ไป B เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้งานรับออกมาคือพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองซึ่งพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมปิดใช่ไหมเป็นพื้นที่รูปปิดคือน้องจะหางานเนี่ยน้องก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมไปน้องก็หาว่าเป็น1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่มั้ย1ส่วน2คูณฐานฐานก็คือ5สูงคือ6คูณ10กำลัง3ปาสคาลใช่มั้ยก็อย่าลืมดูหน่วยฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วกันดูหน่วยฝั่งสูงฝั่งฐานว่าเขาให้หน่วยเป็นอะไรมาอันนี้เป็นกิโลปาสคาลก็อย่าลืมคูณกิโลอันนี้เป็นรูปแบบเมตรอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยได้คำตอบเป็น 1.5 คูณกับ10กำลัง4จูลนะครับ